ก็มีคนขอมาเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับวง SGO Fodek แล้วก็วง Fodek Group วงอื่นๆด้วยนะครับแล้วผมต้องขอโทษที่ห่างหายไปเยอะกับคอนเทนต์นี้หลังจากที่มีคนบ่นกันเยอะมากๆนะครับในเรื่องการที่ไม่ศึกษาข้อมูลและทำได้ไม่ดีพอบ้างข้อมูลขาดหายไปบ้างข้อมูลที่เอามาไม่ลึกบ้างใส่ภาพประกอบผิดบ้างข้อนั่นข้อนี่ทำไมไม่อยู่ในคลิปนี้ด้วยและบางคนก็บอกว่ารู้ทุกอย่างที่พูดหมดแล้วจะพูดทำไมอีกหรือไม่ก็ให้เปลี่ยนชื่อคลิปบ้างทำให้ผมต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นสติสติสติทำให้ผมรู้สึกว่าบางครั้งอาจจะทำแล้วโดยไม่คัดกรองละเอียดถี่ถ้วนดีนะครับผมยอมรับครับผมอาจจะศึกษาไม่ดีพอข้อมูลอาจจะตกหล่นหายไปเยอะคือและจริงๆผมเคยบอกไว้ทุกคลิปเลยว่าถ้าทุกคนมีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนนอกจากที่ผมพูดหรือผมไม่ได้พูดไปคอมเมนต์มาได้เลยครับเพราะผมไม่ใช่เป็นคนที่รู้ดีและรู้ลึกเกี่ยวกับ48 Group มากขนาดนั้นผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่เหมือนพวกคุณนี่แหละผมก็อยากจะนำเสนอในแบบของผมเองที่ทำให้ทุกคนเข้าใจได้แต่ก็ไม่ใช่ให้แฟนคลับที่เป็นโอตาดูได้อย่างเดียวนะผมก็อยากจะนำเสนอให้กับคนข้างนอกเขาได้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครดูคลิปคอนเทนต์นี้แล้วไม่พอใจผมต้องขอโทษด้วยนะครับเอาละมาเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่าอย่าดึงเศร้าไว้มากกว่านี้เลยกับ10สาระน่ารู้เกี่ยวกับวง SGO 4DX1. SGO 4DX ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2561เคยเป็นวงน้องสาวต่างประเทศลำดับที่6ของวง AKB 4DX ซึ่งวง SGO 4DX วงนี้ประจำการอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามและในคำว่า SGO ย่อมาจากคำว่าไซงอนในภาษาอังกฤษซึ่งไซงอนเป็นชื่อเดิมของเมืองโฮจิมินห์ส่วนสีพื้นหลังของโลโก้ของวง SGO 4DX คือสีชมพูเข้มซึ่งมาจากสีของดอกบัวและดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติของเวียดนามอีกด้วย 2. SGO 4DX อยู่ภายใต้การควบคุมของ Yard Entertainment 3. SGO 4DX มีสมาชิกทั้งหมด29คนมีแค่1รุ่นเท่านั้น 4. กัปตันคนแรกและคนสุดท้ายของวง SGO 4DX คือ KC หรือชื่อจริงชื่อว่าหว่อฟานกิมไคง5 SGO 4DX มีผลงานทั้งหมด3ซิงเกิล11เพลงได้แก่ Heavy Rotation Shonichi Ayakata SGO 4DX Koisuru Fortune Cookie Namida Surprise Chujo Tachiyo 365วันกับเครื่องบินกระดาษ River Ponytail Tsutsu และ SGO Festival 6SGO 4DX มีรายการของวงแค่รายการเดียวได้แก่ SGO 4DX Senbatsu Battle โดยจะให้เมมเบอร์แข่งกันทั้งหมดเพื่อหาผู้ชนะได้รับตำแหน่งเซนเตอร์ในซิงเกิลที่3ไปครองและมีกรรมการตัดสินเกือบทุกตอนโดยรายการนี้ออกอากาศ10ตอนด้วยกัน 7. Line Up Your Dream คือภาพยนตร์สารคดีของวง SGO 4DXว่าด้วยเรื่องราวเบื้องหลังการฝึกร้องฝึกเต้นของวง SGO 4DX กว่าจะมีวันนี้ได้พวกน้องๆจะต้องฝึกซ้อมหนักแค่ไหนก็อยากให้ไปหากันดูนะครับ 8. SGO 4DX เคยถูกวิจารณ์ว่าลอกเลียนแบบคอนเซปต์ของวง Ice One ซึ่ง Ice One ได้ปล่อยอัลบั้ม Boom Miss และภาพคอนเซปต์ของวง SGO 4DX มีความใกล้เคียงคอนเซปต์ของวง Ice One มากทั้งโทนสีฉากและเสื้อผ้ามีความคล้ายกันซึ่งทางแฟนๆที่ชอบ K-POP ได้บอกว่า SGO 4DX นั้นแต่งชุดคอสเพลย์เป็น Ice One และแฟนๆก็เรียกร้องให้ทางบริษัทต้นสังกัดของวง SGO 4DX อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรื่องกลับเงียบไม่มีข้อมูลตอบกลับเลย 9. SGO 4DX เคยถูกวิจารณ์การปล่อยคลิปเล่นเกมใบ้คำเนื่องจากวันสตรีสากล
ประเด็นก็คือคำถามที่ใช้ในการใบ้นั้นมีรูปของเล่นสำหรับผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งชุดชั้นในซึ่งมันมีเนื้อหาที่เป็น18บวกแถมเมมเบอร์ที่มาเล่นก็เป็นเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีร่วมเล่นด้วยทำให้แฟนๆชาวเวียดนามไม่พอใจมากๆทางแฟนคลับจึงได้ตั้งแฮชแท็ก Yas Apologize เพื่อให้ Yas ต้นสังกัดของวง SGO for Day ออกมาขอโทษ10ในวันที่5ธันวาคม2564ทางวง SGO for Day ได้ประกาศยุติบทบาทวงอย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดในเวียดนามมีจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายต่างๆของวงก็เริ่มน้อยลงทำให้ต้องยุติกิจการลงและทำหน้าที่วงเป็นวันสุดท้ายในวันที่22ธันวาคม2564สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเมมเบอร์และทีมงานของวง SGO for Day ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากที่ผมพูดส่วนไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องZombie Slotแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ